สวัสดีเช้าวันพุธที่11กันยายนค่ะคุณทรัมป์และคุณกมลาดีเบตกระชากราคาและตัวแปรต่างๆในตลาดการเงินโลกแวกว่งไกวไปมาจนยากจะตีความแนวโน้มข้างหน้าในระยะถัดไปจากวันนี้นักลงทุนจํานวนไม่น้อยค่ะคงตกใจเมื่อเห็นราคาน้ํามันดิบโลกดิ่งลงอย่างหนักเบรนต์ร่วงหลุดแนวรับจิตวิทยา7จเหรียญต,ต่อบาร์เรลกระแสข่าวทั่วไปอ้างสาเหตุเพราะโอเปกหันประมาณการดีมานลงเล็กน้อยสัญญ,ญาณถดถอยจางลงหน่อยเมื่อวานทว่ายังไม่หายสนิท วิกลงต่อ2วันติดปิดเมื่อวาน19.08แต่ US Treasury yield curve คู่สำคัญท1 0ยังคงค้างอยู่ในโซนปกติยูพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีสูงกว่ายูส2ปีประมาณ5-6 Basis p เบสิพผลประมูลพันบัตรสหรัฐอายุ3ปี58,000ล้านเหรียญดีมันแกร่งระดับเกรด A อาจเป็นอีกตัวแปร,แรที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ deflation trace เมื่อคืน เรายังคงสมมติฐานเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอยขณะคอยเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาตลาดลังดีเบตตลอดจนตัวเลข CPI สหรัฐคืนนี้ค่ะมาดูคถึงการข่าวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นอินเด็กปิดไปที่1428.03จุดมลบ0ูเซมูลค่าการซื้อขาย64,242ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกวงในกรอบพักตัวหลังขึ้นมาค่อนข้างมากตอบรับปัจจัยบวกไปแล้วและวอลุ่มเริ่มชะลอลง ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่134,829ล้านบาทและยุมบระดบัตอายุ5ปีปิดที่2.28%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวานนี้ที่33บาท76สตางค์ตอนน่อดอลลาราสหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเช้าขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมส่วนฝั่งของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตกเกียวร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันทําการที่6 แม้ช่วงแรกจะดูเหมือนฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่นักลงทุนก็ยังคงกังวลกับสถานการณ์ในสหรัฐทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนิกกีปิดไปที่3 6 1 5 9ืจุด16่จุดลบ0 1นนเปอร์เซ็นต์ส่วนเซงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกขานรับยอดส่งออกของจีนที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนสิงหาคมเซิงไฮเข้ามาสิดปิดที่2744.19จดุดหน8 ส่วนทางฝั่งของดาวโจนสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานส่วน s p 5 0 0และ N a s d a q ปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ขานร,รับการเฟื้องตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาการปเปิดเผยดันชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐในวันนี้เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดดาวโจนสปิดที่ 4736.96. จุดลบ0.2 3เปอร์เซ็นต์ S, s p 500ปิดที่5,495.52บจุดบวก0.45แเปเซนลน n a s สแ q กปิดที่17,25.88มจบุดบวก0.8 4อร์เซค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารโดยถูกกดดันจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานที่ร่วงลงขณะที่นักลงทุนซื้อขายอย่างระมัดระวังก่อนการ,ปรเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐและก่อนการประชุมของ ECB ในวันพฤหัสนีนี้ซึ่งคาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง CC40 ปิดที่7,407.55จุดลบ0.24% DAX ปิดที่18,265.92จุดลบ0.96%และฟูตซีร้อยปิดที่8,205.98จุดลบ0.78%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสก,กุลหลกักๆขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีนราคาผู้บริโภคข,ของสหรัฐในวันนี้รวมทั้งการดีเบตชิงตําแหน่งประธานาธนิบดีระหว่างคุณคามาราแฮรริสและคุณโดนัลด์ทรัมป์ ส่วนนาำฟังของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า4%ในวันอังคารลบไป4.31%ปิดที่65ดอลลาร์75เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากกลุ่มโอเปกปรับลดตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้าส่วนน้ำฟังโฮมเบลนด์ค่ะลบไป3.69%ปิดที่69ดอลลาร์19เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะโดยนักลงทุนนนนจััับตาาากกรรเเปิิดดผยย CPI ขอองงสหฐใใวีนน้้่ลช สัญญาน้องคำตลาดโคเม,มิกสมว้เดือนธันวาคมบวก0.41%ปิดที่2,543ดอลลาร์1ิเซนต์อ่อทรอลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d i l y y n w w s ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTAM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ